ถ้าหากว่ารถเพื่อนๆแหนบบิดนะครับนะเดี๋ยววันนี้เราจะให้เพื่อนๆดูนะครับคันนี้เขาก็ขึ้นไม่แรงนะฮะให้รถลอยแล้วก็ใช้คอนปอนตีแหนบให้ตรงอันนี้พรีเซนเตอร์เราก็เป็นเจ้าของรถเองนะครับมาอู่นี้ทำเองได้ก็ทำไปครับเพราะว่าช่างเราไม่ว่างครับตีไปแล้วก็เล็งให้ตรงนี่ฮะนี่ก็คือเหล็กรัดแหนบกันบิดนะครับเหล็กรัดแหนบของเราจะหนาประมาณ5หุ่นนะฮะแล้วก็ใช้สแลกที่เป็นน็อตหัวปีกแบบนี้มันจะมีความแข็งแรงไม่ต้องใช้แหวนสปริงนะครับวิธีการใส่เดี๋ยวจะให้ดูครับนะเดี๋ยววันนี้จะถ่ายคลิปการใส่เหล็กรัดแหนบกันบิดเข้าไปคือหลายคนบอกว่าแหนบบิดนะครับอ่ะลองดูเดี๋ยวให้เจ้าของรถเป็นพรีเซนเตอร์ให้ครับวันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูว่าใส่เหล็กรัดแหนบกันบิดก็ใส่กันยังไงนะครับก็หยิบออกมาปุ๊บก็คล้องเข้าไปเลยครับนี่ฮะคล้องเข้าไปแบบนี้เลยให้ดูเข้าไปอีกเอาเข้าไปกับติดโชคนั่นแหละแล้วก็ง้างๆมันหน่อยทุบๆมันหน่อยคืนๆหน่อยคืนเป็นเปล่ารู้จักคืนเปล่าคืนยังไงใส่ลงไปนอนไปเนี่ยเสื้อสะอาดสะอาดเนี่ยเอาหน่อยจะได้รู้ว่าช่างเวลาเขาทำงานมันเลอะขนาดไหนนี่ฮะเราก็ใส่ลงไปครับใส่ไปให้มันเกือบลงไปลึกหน่อยอ่ะแล้วเราก็ให้มีเพียงพอมั้ยพอแล้วเดี๋ยวเราขันน็อตเอาไม่เป็นไรอ่ะแล้วเราก็เอาเหล็กใส่นะครับเหล็กใส่นะฮะเหล็กเราก็จะเจาะรูไว้ให้มันหลวมๆนิดนึงแต่ทีนี้คือแหนบเขาแหนบเอฟยังบิดอยู่หน่อยเปล่ามันเลยง้างออกอ่ะใส่เข้าไปนั่นแหละโอเคน็อตขันเข้าไปทีนี้ก็อยู่ละแต่เดี๋ยวเราก็ใช้บล็อกขันนะครับในวิธีการใส่เหล็กรัดแหนบกันบิดก็ใส่ง่ายๆแบบนี้แหละครับไม่ยากฮะถ้าอยากจะให้รถมันย่อลงมาอีกนะถ้าเกิดว่ารถใครแหนบตรงนะครับอยากจะให้ย่อกว่านี้ก็ดึงเหล็กรัดแหนบดึงถอยหลังมาอีกนะครับมันจะรัดแหนบชุดบนกับชุดล่างให้ติดกันมันจะทำให้รถท้ายย่อลงไปอีกนะครับแล้วก็ตีแหนบให้มันตรงนะแล้วก็นะกดแหนบลงไปแค่นี้เองครับไม่ได้ยากไม่เป็นไรเดี๋ยวขันเข้าไปมันก็นั่นใช้ก็แก๊กขันเข้าไปก่อนแค่นี้ครับแต่ก็เล็งสองข้างให้มันเท่าๆกันเอาข้างนี้เป็นเกณฑ์นะเอาข้างนั้นเป็นเกณฑ์แล้วเดี๋ยววัดเอาทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรถ้าอยากให้มันเท่ากันเป๊ะๆก็ตลับเม็ดมีก็วัดกันเข้าไปนี่ฮะก็วิธีการใส่เหล็กรัดแหนบกันบิดนะครับไม่ยากครับรถเพื่อนๆคนไหนที่แหนบบิดนะครับเหล็กรัดแหนบกันบิดแบบนี้ช่วยได้นะครับนะฮะแบบนี้นะครับเหล็กเราก็หนานะครับหนาใหญ่แข็งแรงนะครับหนาถึง5หุ่นก็ใส่ไม่ยากครับทำเองได้ครับสั่งซื้อกันได้แล้วก็ไปใส่เองที่บ้านได้ให้มีกุญแจขันก็ใช้ได้แล้วครับนะก็ยกรถลอยนิดนึงจะได้ทำงานง่ายครับคนขับรถมันต้องทำเป็นทุกอย่างครับถอดล้อเป็นไหมเนี่ยเป็นนะเนี่ยถอดล้องานหมูแล้วนะฮะวิ่งต้อยติ๋มนี่เมื่อประมาณ 7-8 ปีก่อนนะอันนี้มือหนึ่งนะมือหนึ่งของต้อยติ๋มแล้วเนี่ยหลานรักศักดินาสมัยก่อนก็วิ่งงานด้วยกันครับสำหรับคันนี้คันนี้ไม่ใช่คันนี้นะสมัยก่อนเขาใช้อะไรวะดักก้อนหรือ TFR วะ TFR อ๋อ TFR เนาะสมัยนั้นเอา TFR มาวิ่งรถแคปอีกต่างหากเขาบรรทุกเท่าไหร่เราก็บรรทุกเท่านั้นเฮ้ยคันนั้นใช้พาวลอยไหมพาวลอยเนี่ยคันนี้เขาเน้นสูงนะฮะทรงสูงนะตรงเต็ง8นิ้วนะครับถ้าช่วงเด้งน้อยรีโวเนี่ยช่วงเด้งน้อยช่วงรับน้ำหนักน้อยดันตรงเต็งสูงเข้าไปก็รับน้ำหนักได้เยอะแล้วครับใส่แหนบน้อยแต่รับน้ำหนักได้เยอะนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราดันตรงเต็งสูงพอดันตรงเต็งสูงปุ๊บเนี่ยช่วงรับน้ำหนักมันก็จะได้มากขึ้นดังนั้นแหนบระดับเนี้ย4ตันก็แบกได้ครับสบายนุ่มด้วย4ตันก็แบกได้สบายนะครับอันนี้ก็ถ้าลูกยางอยากจะให้เหนียวๆทนๆก็เรามีลูกยางรองแหนบที่เป็นผ้าใบของยางรถยนต์นะครับไม่ใช่ยางรถยนต์หรือยางรถแท็กเตอร์นะฮะมันจะเหนียวทนกว่านี้อันนี้มันจะเวลารับน้ำหนักมากๆมันจะยุบครับแล้วก็ใช้นานๆไปมันก็จะแตกใช้ผ้าใบเป็นยางรถยางรถบรรทุกก็จะดีกว่าทรงสูงนะครับรถเขาใช้ทรงสูงเพราะว่าเขาต้องการให้มันมีช่วงยุบเยอะเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่แหนบน้อยเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปบรรทุกงานจริงๆแล้วในระดับที่แหนบมันน้อยเนี่ยมันรับไม่ไหวเนี่ยนะฮะมันก็จะนั่งเผาหรือไม่ก็ถ้าเราใส่ล้อ15เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะล้อติดซุ้มใส่ล้อ14นะครับ
114ไม่ติดซุ้มถ้านั่งเผาไม่ติดซุ้มนะฮะโอเคใช้ได้ครับ1ข้างให้ดูนี่ฮะใส่เหล็กแล้วแนบกันดิบเข้าไปนะใส่ได้เองไม่ยากครับซื้อไปก็ใส่ได้เองถ้ามีกุญแจน่าก็จะเป็นเบอร์21ป่ะใช่ครับเบอร์21ใช้กุญแจเบอร์21ครับขันได้เลยประมาณนี้นะทำงานง่ายถ้ามีแม่แรงนะถ้าไม่มีแม่แรงมันอาจจะเตี้ยหน่อยนะครับแล้วก็เหล็กแร็ปเนี่ยสามารถที่จะกลับหน้าได้นะครับเอาเหล็กไปอยู่ด้านบนได้ร้อยจากด้านล่างขึ้นไปก็ได้อันนี้แหนบเขามันมีบิดอยู่เอ๊ะไม่ตีอันนี้มันตรงๆหน่อยเราอันเดียวก็แผ่นเดียวเนี่ยแผ่นเดียวเนี่ยเองไม่หัวได้มันตรงๆหน่อยเราเดี๋ยวรอให้มันอะไรนี่กันรอให้มันอะไรมันเลยลำบากเหรออ๋อมันขึ้นลำบากขึ้นลำบากเวลาไอ้เดี๋ยวผมจัดการอ๋อเดี๋ยวไปทำใหม่ได้ใช่ไหมอ๋อโอเคแล้วแนบก็ต้องตีให้มันตรงนิดนึงอันนี้เขาทำไปก่อนนะครับตีตรงนี้ให้มันตรงไปก่อนจริงๆเดี๋ยวเอ็งต้องเอาบล็อกขันในตัวรัดเอาขันสะแหลกด้วยนะขันสะแหลกอีกรอบนึงมันจะได้แน่นกวดใหม่เลยนะฮะแนบบิดก็ค้อนปอนหวดเข้าไปปังปังไม่ฮะโอ้โหแข็งแรงซะอย่างได้เปรียบครับนี่ฮะอยากบิดนักเหรออยากบิดนักเหรอหวดเข้าไปครับไม่ยากครับ พอแนบบิดเนี่ยนะมันจะดูไม่สวยนะครับจริงๆถามว่ามันรับน้ำหนักได้ไหมมันก็รับได้ครับนะแต่ว่ามันดูไม่สวยงามแค่นั้นเองแล้วก็ถ้าเราใส่เหล็กและแนบกันบิดไปแล้วเนี่ยมันก็ช่วยได้นะครับสาแหลกที่เรารัดเพลากับแหนบติดกันเนี่ยมันจะมีแค่2ตัวมีน็อตอยู่4ตัวใช่ไหมฮะถ้าเราใส่เหล็กและแหนบกันบิดเข้าไปมันก็เหมือนช่วยเพิ่มการรัดแหนบให้มันเป็นตับเดียวกันมากเข้าไปใหญ่เพราะว่าแหนบมันจะได้ไม่ค่อยบิดซ้ายบิดขวาไปไหนนะครับตัวนี้เหล็กรัดแหนบในภาษาของผมนะฮะตัวนี้ไม่ใช่เหล็กรัดแหนบผมเรียกเหล็กลังแหนบนะครับตัวนี้นะฮะเหล็กลังแหนบเนี่ยมันจะเป็นเหล็กแบบประมาณนี้เขาทำกันประมาณนี้นะครับมันลังไว้แต่ข้อเสียของตัวนี้คือเห็นไหมครับมันมีรอยถูรถหลายๆคันที่ใส่ตัวนี้สังเกตให้ดีนะครับเวลาที่แหนบมันบิดนิดหน่อยเนี่ยนะครับตัวเหล็กลังแหนบเนี่ยมันจะไปถูกับแหนบชุดบนเพราะแหนบชุดบนมันจะยืดหยุ่นอยู่ตลอดเวลารถเราวิ่งตกหลุมเนี่ยจะยืดหยุ่นมันก็จะไปขูดข้างๆพอไปขูดข้างๆมันก็เกิดเสียงครับมันจะเกิดเสียงเห็นไหมฮะอันนี้ขูดจนสึกเลยเห็นไหมครับมันจะเกิดเสียงดังนั้นผมก็จะไม่ใช้แบบนี้ผมจะไม่ใช้สไตล์นี้ผมก็จะเลาะออกไปเลยถ้าทำแหนบใหม่ผมก็จะไม่ใช้ตัวนี้นะครับจะไม่ใช้เหล็กลังแหนบนะครับเพราะมันลังไว้อ่ะมันก็ถามว่ามันจะอยู่ไหมเนี่ยฮะพอแหนบมันบิดปุ๊บมันจะมากินแบบนี้มันจะสึกอย่างนี้เห็นไหมฮะโอเคอ่ะเนี่ยอย่างเช่นชุดเนี้ยที่ผมทำไปใหม่นะครับเราจะใส่เหล็กรัดแหนบกันบิดเข้าไปสำหรับชุดนี้นะเห็นไหมครับจะไม่มีเหล็กลังแหนบจะทำเอาแบบห้วนๆเลยสวยๆเลยแบบนี้เลยนี่ฮะประมาณนี้นะเห็นไหมฮะนี่สวยๆม้วนๆแบบนี้เลยครับแล้วก็ใส่เหล็กรัดแหนบเข้าไปก็จบแล้วครับแล้วก็หลายคันนะครับที่ผมทำไปแล้วก็ไม่มีนะครับเรื่องแหนบบิดก็ไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวพามาชมตะเอต่อใช้ได้ไหมกะระยะเอาหรือว่าจะเอาไพโอเนียวัดจะแบบวิศวะเลยเปล่าไพโอเนียวัดเลยแบบดูระดับเลยกะด้วยสายตาก็ได้แล้วมั้งนะหรือว่าจะเอาระดับน้ำมาวัดเลยตรงเป๊ะได้ไงแต่มันต้องเป๊ะใช่ไหมเป๊ะอย่างเงี้ยก็ใส่แบบนี้แหละครับเหล็กรัดแหนบกันบิดนะครับเพื่อนๆซื้อไปก็เอาไปใส่เองที่บ้านได้นะครับแล้วก็ขันให้แน่นให้ตึงเลยนี่ฮะถ้าจะเอาแบบขันแน่นๆก็ต้องเอาเป็นบล็อกดำตายนะครับนะบล็อกดำตายมันก็จะขันยากหน่อยแหละแต่ว่าก็เราก็หวดให้มันแน่นเลยอัดให้มันแน่นขันให้มันแน่นนะถ้าจะให้ดีก็ขันเป็นรองแหนบให้มันแน่นด้วยแล้วแหลกตรงนั้นอัดให้แน่นเลยขันให้แน่นใส่เหล็กรัดแหนบกันบิดเข้าไปสวยงามป้องกันไม่ให้แหนบบิดครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจที่อยากจะได้เหล็กรัดแหนบกันบิดนะครับก็ทักทายมาได้นะสั่งซื้อมาได้นะครับแล้วก็เอาไปใส่เองที่บ้านได้ครับติดตั้งได้ครับตั้งได้เองเลย